สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟนะครับวันนี้เป็นวันที่19เดือน9นะเราก็เปิดเกมที่เรารักนั่นก็คือ ROV เชียวนะพบกับกิจกรรมจอมกระบี่วิหกเพลงจ้าโอเคฮะมาพร้อมกับรับรูปโปรไฟล์และท่าเต้นเฟี้ยวๆนะฮะแล้วก็ยังมีสุ่มถึง299คูปองเนี่ยเลือกสกินพิเศษไปเลย1สกินนะครับนั่นคือสกินของยอนกับแม่รอเรียลนะซึ่งแม่รอเรียลปัวปังกว่าแน่นอนค่ะโอเคนะครับเราไปดูกิจกรรมกันเลยนะผมไปแอบส่องมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ราคาในการเหมานะครับเดี๋ยวถ้ารู้ราคายังไงผมจะคอมเมนต์ข้างล่างให้นะโอเคอันดับแรกครับเราให้เลือกเขาจะให้เลือกรางวัลใหญ่3อันนะฮะซึ่ง ID ผมเอาอีกแล้วทำพิษอีกแล้วเลือกอะไรไม่ได้ฮะนอกจากลูกแก้ว10ลูกนะแล้วก็รางวัลใหญ่ก็เลือกไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามีแล้วนะเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูว่ามันเป็นไงครับก็เป็นการเปิดประมาณเนี่ยเปิดรังผึ้งฮะทีละ5ช่องนะเข้าใจว่าราคาไม่ควรเกิน 3,000 ถ้า 3,000 กว่าเนี่ยพอรับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกินระดับไมติคอลนะแล้วก็สุ่ม5ช่องเนี่ยเพื่อรับรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็สุ่ม9ช่องเพื่อรับสกิน1อันนะครับยอนหรือลอเลี่ยวแต่ว่าดีกว่านั้นคือถ้าคุณเปิดครบ10ช่องนี่เห็นไหมการันตีนะรางวัลพิเศษทุกๆ10ช่องคุณจะได้สกินที่คุณเลือกแรนดอมมา1ตัวนะครับก็ถ้าใครจะเปิด9ช่องแล้วเราก็จัด10ช่องไปเลยฮะนะโอเคอ่ะไปพาร์ทต่อไปเป็นการรีวิวสกินนะครับสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ข้างล่างนะครับทั้ง LINE และ Facebook ของ Overtop Up นะก็ทักไปเติมได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่950บาทคือ1240คูปองนะครับยิ่งเติมขั้นบันไดเยอะก็ยิ่งจะถูกขึ้นนะครับลองไปทักไปถามเขานะโอเคอ่ะแล้วคราวนี้เราไปดูสกินบัตเตอร์ไฟนะครับซึ่งมันจัดเต็มเยอะสกินมันเยอะไปไหนอีกแล้วฮะเหมือนพวกไวโอเหมือนมีอะไรเทลอนาร์ตนะแล้วมีบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นลูกอีกคนหนึ่งของ GM นะนี่ผมก็ใส่ไว้พอดีเลยนะสกินเฟนิกซ์ดูเลยว่ามีกี่ตัว6 8 14ตัวนะครับเยอะทำมูลา14ตัวรวมร่างต้นนะเอาสกินที่มีเอฟเฟคนะครับนั่นก็คืออะคาเดมี่เนี่ยผมก็เข้าใจว่ามีเอฟเฟคหรือเปล่านะไม่มีฮะโอเคสุพรีมสกินที่มีเอฟเฟคนี้ฮะสกินนี้ Dark Warrior Butterfly นะครับเป็นสกินระดับLegend นะครับนี่เอฟเฟคก็จะแบบดาบเจไดนิดนึงนะฮะไว้เล่นคู่กับริกเตอร์นะมึงวังนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็น Frozen Blade นะฮะเจ้าหญิงเอลซ่าของเรานั่นเองนี่โอ้หนาวเลยฮะหนาวมือก็คือเป็นสกินคู่กับชิลเลนนะครับไปนับลูกคัตซีนเหมือนกันเป๊ะเพราะมันเป็นสกินคู่นะสกินต่อไปเป็นที่มาจาก Valor Pass นะครับนั่นคือ Kingdom Guardian Swan นะครับ Butterfly นะเป็นหงอ่ะ Swan อ่ะนะโอเคแล้วก็สกิน2อันที่จะพูดนี้คือจะไม่กลับมาขายแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็เสียใจด้วยนะครับนั่นคืออัศนะนะนี่ร่างแรกครับ Lightning Flat อัศนะนะครับนี่ยังเป็นนักดาบหญิงเฟี้ยวๆอยู่นะฮะยังไม่ทะลุมิตินะนี่มีฮาโลแกรมนะกดดื่มน้ำชา1จุบนะครับซึ่งเอฟเฟคก็จัดเต็มนะครับนี่แล้วก็อีกสกินนึงนะครับเป็นสตาร์เซียอัศนะนะฮะโอ้โหอันนี้คัตซีนสวยกว่าเยอะเลยอะแล้วราคามันเบียดกันทุกคนจริงๆมีแค่ตัวเนี้ยจบแล้วเอฟเฟคสวยกว่าเยอะด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะต่อไปนะครับอันนี้เป็น Beast Gang Wonder Wolf นะฮะสกิน Wonder Flame ของเรานั่นเองมีเอฟเฟคนะแจกด้วยล่ะต่อไปเป็นสกินที่คอลแลบกับเกม HOK นะครับนั่นคือ Suken Fable นะ Butterfly นะครับเป็นแบบเรือล่มนะเป็นแบบเจ้าหญิงปลาเรือล่มนะโอเคสวยนะอันนี้ก็ใช้ได้690 699อะไรเงี้ยมันชอบบนมาขายนะครับนี่ก็เต็มใช้ได้นี่แล้วก็สกินที่มาล่าสุดของ Butterfly นั่นคือ The Sagacious Butterfly นะครับใครอยากดูเอฟเฟคตัวไหนก็ไปเสิร์ชที่ช่องกออฟอร์ได้เลยนะมีแน่นอนทุกอันนะครับและสกินอันนี้คือแพงที่สุดของ Butterfly นะครับ Whoa. เพราะว่ามาแรกๆนี่คือ 5-6,000 คูปองต้องมีนะแต่ผมอ่ะค่อยๆเก็บหินสะสม EVO มาเรื่อยๆนะลด70ค่อยซื้อลด70ค่อยซื้อนะครับนี่ก็เป็นหิน EVO นะครับผม EVO ถึงขั้นเลเวล5แล้วนะก็
เฟี้ยวๆไปเลยล่ะอันนี้นะแล้วก็จะได้รูปที่มันขยับนะสำหรับใครที่เป็นแบบ Evo นะฮะนี่รูปเขาเรียกรูปหน้าโหลดมันก็จะขยับนะครับถ้าใคร Evo เต็มนะโอเคอ่ะเราไปดูนางเอกของเรานะครับวันนี้ก็คือ The Phoenix Butterfly นะครับเป็นสกินระดับ Mythical นะมีไม่กี่ตัวในเกมนะครับที่เป็น Mythical ไม่น่าจะถึง7หรือ8อะไรอย่างเงี้ยนะจำไม่ได้ชัวร์นะก็มีอะไรอ่ะ Wyo Airi Butterfly Tulen4แล้วนะ Tail คิดไม่ออกนะฮะเท่านี้นะไปดูรีวิวสกินกันเลยดีกว่านี่ตอนนี้พื้นหลังใสแล้วนะครับปิ้งปิ้งปิ้งใครอยากเล่นนะวันพุธมาเจอกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะ5นาทีละไปดูท่าวาร์ปกันเลยดีกว่านะแม่ฟีนิกซ์ของเรานะครับไปรำดาบปั้วเปี้ยโปะพระโอ้โหไล่รำแล้วก็ดาบปลาไปเป็นนกฟีนิกซ์แล้วก็บินวาร์ปกลับบ้านโอ้โห very good นะครับนี่มาดูท่ามันจะเป็นเอียงฮะสกินนี้สกินเอียงนี่ไงเอียงอ้าวแล้วผมลืมปิดคูลดาวน์เหรอโอเคนี่โอ้โหนกฟินิกบินกันฟึบฟับนะโอเคสกิล2คือปลาฟินิกไปเหรอนี่บินเอียงมีแบบบินไปกับบินกลับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่แรนดอมเอฟเฟคนะโอเคแล้วก็ดูท่ากระโดดเกาะนะครับโอ้โหกระโดดเกาะแล้วตัวทองด้วยนะระหว่างช่วงกระโดดเกาะนะครับโอ้โหจัดเต็มมากๆฮะนี่ตัวทองแล้วฟาดอ๋อเฮ้ยเวลาแบบสแต็กมันยังติดอยู่มันจะเป็นตัวทองนะอ้าอุ้ยทำให้แบบบัตเตอร์ฟลายเล่นง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าแพงเกินนะฮะถ้าใครมีกำลังทรัพย์ก็จัดไปฮะแต่ถ้าใครไม่มีก็รอข้ามอ้าวมันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าวงล้อเหรอมันเป็นแบบกดแล้วออกนี่หรอหรือว่าผมเซตอัพอะไรผิดหรือเปล่าวะยังไงนะหมุนกงล้อสไลด์จอยสติ๊กยังไงอ่ะเอาต่อเล่นเหรอก็นี่นะถูกแล้วนี่นะมุมกล้องสไลด์โอเคก็แปลว่ากดแล้วมันก็ออโต้เลยแล้วมันจะรู้ได้ไงสมมติมีหลายๆเป้าหมายอ่ะอันนี้ใครเมนบัตเตอร์ฟลายนะฝากคอมเมนต์บอกหน่อยนะไม่ได้เล่นนะโอเคซื้อแต่ซื้อสกินไว้ทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับการสุ่มนะสำหรับถ้าอยากรู้ว่ากี่คูปองเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาบอกในเมนนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ